จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะพามาทำไข่ดาวค่ะเราจะทำไข่ดาวครั้งละจำนวนมากๆใช้เวลาทำไข่100ฟองภายใน25นาทีสามารถทำได้แบบง่ายๆเลยค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะทำไข่ดาว10ใบค่ะโดยใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเรามาดูค่ะอุปกรณ์ตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะเวลาใช้มันค่อนข้างที่สะดวกเลยค่ะเราสามารถนึ่งและทำไข่ดาวได้ครั้งละจำนวนมากๆค่ะนี่นะสำหรับทำทานค่ะบางครั้งเราต้องมานั่งเสียเวลาในการทอดน้ำมันก็เยิ้มนะอยากจะทานค่ะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้นะสามารถใช้เป็นถ้วยอะไรก็ได้นะนี่ค่ะสามารถใช้เป็นถ้วยแก้วได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเพื่อนๆสมาชิกคนไหนนะที่ได้ร่วมโครงการการได้รับทำข้าวกล่องของโครงการนะ100กล่องนะต่อวันค่ะวันนี้นะหลายๆคนก็จะตระหนักเลยว่าเวลาทอดไข่ดาวกว่าจะทอด100ฟองมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะแล้วที่สำคัญพอทอดใบแรกใบสุดท้ายใบแรกก็จะดูเหี่ยวแล้วไม่น่าทานดูแห้งๆนะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็เอาวิธีมาฝากค่ะไข่ค่ะให้ใช้เป็นไข่สดนะอย่าใช้ไข่ที่เขาเก่าค่ะเพราะมันจะทำให้ไข่แดงนะแตกแล้วไม่สวยค่ะให้เทน้ำมันเลยนะแล้วทาที่พิมพ์เลยค่ะทาให้ทั่วเวลาถอดค่ะจะได้ถอดง่ายนะทาทุกใบเลยค่ะทำไมอุ๋ยถึงบอกว่าเราทำไข่ดาวนะ25นาทีใน100ใบค่ะแน่นอนค่ะว่า100ฟองถ้าเกิดเรามีซึ้งใหญ่นะเราก็ทำได้ครั้งละ20ใบค่ะแต่ทีนี้วันนี้อุ๋ยมีซึ้งเล็กนะเราก็จะทำได้แค่ครั้งละ10ใบเองค่ะถ้ากรณีมีซึ้งใหญ่นะเราก็จะทำแค่5เที่ยวก็25นาทีเองนะและยิ่งใครมีซึ้งแบบหลายๆชั้นนะทำได้ครั้งเดียวเลย50ใบเราก็ใช้เวลาแค่10นาทีในการทำไข่ดาวแนะนำนะอุ๋ยว่าเวลาเราใช้น้ำมันมะกอกว่าเขาจะให้ความลื่นที่ดีเลยนะอุ๋ยจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะถ้าไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำมันพืชทั่วไปได้เลยค่ะเพราะน้ำมันใช้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะไม่ได้ทำให้เปลืองค่ะถ้าเกิดเราทอดสดๆเลยค่อนข้างที่จะเปลืองมากกว่านะแล้วไข่ก็จะเป็นน้ำมันเยิ้มด้วยค่ะพอดีค่ะมีเพื่อนสมาชิกค่ะเขาถามว่าเขาอ่ะได้รับข้าวกล่องมา100กล่องแต่ใส่ไข่ดาวด้วยเขาจะทำอย่างไรให้สามารถทอดไข่ดาวให้ใช้เวลาน้อยที่สุดค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเทคนิคเนาะเวลาทำข้าวกล่องจำนวนเยอะๆค่ะเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาค่ะในการทอดไข่ทีละใบนะหลังจากเราทาน้ำมันทั่วทุกใบแล้วนะต้องให้ทั่วนะทุกใบเลยให้เราตอกไข่ใส่ไปเลยค่ะถ้าเกิดสังเกตไข่ค่ะไข่อุ๋ยซื้อมาหลายวันแล้วดูไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่แล้วนะอุ๋ยซื้อมาได้มาสัก3วันแล้วค่ะบางใบก็ยังจะดูใหม่อยู่บางใบก็ไม่ค่อยใหม่นะแต่เวลาทำค่ะอุ๋ยแนะนำให้ใช้เป็นไข่ใหม่ค่ะจะทำให้เวลาเราทำไข่ดาวออกมาแล้วจะสวยนะอาจจะทำออกมาสวยกว่าของอุ๋ยทำด้วยซ้ำค่ะถ้าเกิดไข่ใหม่นะของอุ๋ยเนี่ยคือไข่เขาจะค่อนข้างที่จะออกเก่าๆหน่อยแล้วนะอุ๋ยไม่ได้แช่ตู้เย็นไว้นะเปิดไฟแรงค่ะแล้วตั้งให้น้ำเดือดค่ะแล้วให้หลิมอ่ะปิดไฟกลางแล้ววางซึ้งลงไปเลยค่ะช่วงที่เราวางซึ้งลงไปนะเราอยากให้ไข่นะอยู่ตรงกลางค่ะเราใช้ช้อนนะเป็นตัวพยุงค่ะให้เขาอยู่ตรงกลางนะนี่ค่ะสามารถวางซ้อนกันได้เลยนะเราก็ยังคงใช้เวลาเท่าเดิมนะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะทำไข่ให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยนะแต่เวลาเราทำจำนวนเยอะๆอ่ะอาจจะไม่ตรงกลางสักใบหรอกเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราปิดฝาค่ะนึ่ง5นาทีค่ะ
เราจะใช้ไฟกลางค่ะในการนึ่งนะนี่ค่ะหลังจากครบ5นาทีค่ะปิดแก๊สได้เลยนะแล้วเราเปิดไปเลยค่ะอย่าอบต่อนะไม่อย่างนั้นไข่จะสุกค่ะสำหรับอยากได้ไข่สุกนึ่งต่อได้เลยค่ะนี่ค่ะความสุกตามชอบเลยนะกระเพราให้เขาเริ่มเย็นค่ะหรือว่าอุ่นๆที่เราสามารถใช้มือตักได้นะเวลาใช้พายนะให้ใช้พายที่เขาบางๆหน่อยนะไข่จะได้ไม่เล็กค่ะนี่ค่ะสำหรับไข่ดาวค่ะบอกเลยค่ะว่าสะดวกสบายสามารถทำไข่ดาวได้ครั้งละหลายๆใบเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ